ครับนอกจากนี้นะครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นชาวบ้านสุดจะทนเหมือนกันนะฮะก็ร้องเรียนผ่านสื่อแล้วก็บอกว่าไปแจ้งความหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามีกระสุนปริศนามีน็อตปริศนาเขียงปาเข้ามายิงเข้ามาในบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยฮะคือกระจกเป็นรูๆแบบนี้เลยนะครับโดยเหตุการณ์ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกประมาณช่วงหลายๆเดือนก่อนหน้ากรกฎาคมก็เกิดมาแล้วนะครับสิงหาเนี่ยถี่ที่สุดนะครับ18สิงหาครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปอีกมี17สิงหาก็มี16สิงหาก็มีเขาไปแจ้งความกับตำรวจนะครับบอกว่าเอ๊บางวันเนี่ยอยู่ดีๆได้ยินเสียงเพลงเข้ามานะฮะแล้วก็ไปดูนี่อ้าวกระจกเป็นรูอีกแล้วไปบอกกับตำรวจตำรวจบอกว่าตอนนี้ดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูให้เอามีอย่างนี้เหรอฮะนี่มันเป็นรูนี่ไม่ใช่แบบปาของอะไรมาเนี่ยมันเป็นรูกระสุนครับเดี๋ยวมันจะมีบางภาพนะฮะเดี๋ยวเราลงเวียนขึ้นมาจะเห็นว่าเหมือนผู้เสียหายเนี่ยรวบรวมนะฮะทั้งกระสุนเองน็อตเองรวมเป็นกระตับเลยนะฮะจะบอกวันที่ระบุชัดเจนเลยนะฮะว่าวันนี้โดนวันไหนวันนี้โดนวันไหนนะฮะก็คือแบบลักษณะแบบก็คือทำอะไรเอ้ยเนี่ยภาพนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ15สิงหานะฮะเป็นลูกกระสุนปืนนะครับ15สิงหาอีกรอบนึงกระสุนปืน11สิงหาเป็นลักษณะเหมือนหัวน็อตแล้วก็บอกว่าช่วงกลางเดือนสิงหาเป็นลักษณะน็อตบวกกระสุนปืนดูดิฮะคือเขาเจอแบบนี้เขาเก็บเองใช่เขาเก็บเองเก็บเหมือนพ่อเขาเก็บเลยอ่ะแต่เขาไปแจ้งตำรวจแล้วนะฮะตำรวจบอกว่าตอนนี้ดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปดูให้เหรอฮะเจ้าของบ้านต้องทำเองนะถูกต้องช่วยงานตำรวจให้ไงฮะเจ้าของบ้านเขาใจดีฮะช่วยงานตำรวจเก่งวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณออนอุมาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็บ้านเนี่ยยังมีร่องรอยของความเสียหายอยู่เขาบอกว่าเนี่ยก็เปลี่ยนกระจกก็คือโดนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนกระจกโดนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนกระจกนี่คือที่เกิดเหตุนะฮะเป็นลักษณะเหมือนตัวบ้านโดยทันทีที่ลงพื้นที่ไปนะครับเขาบอกว่าได้พูดคุยนะฮะกับทางด้านของลูกสาวของเจ้าของบ้านนะครับคือคุณปานปรียานะครับก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณเดือนเมษายน2565ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรนะฮะได้ยินเสียงเปร้งเข้ามาในบ้านก็คงคิดว่าโอ้ก็คงจะมีอะไรมากระทบโดนกระจกเล็กๆน้อยๆตื่นเช้าขึ้นมาส่องดูก็เป็นลักษณะเป็นรูนะครับแล้วก็จากนั้นไล่เลียงก็เหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อกี้นะฮะก็คือทุกๆเดือนเนี่ยฮะก็คือเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เปร้งเป็นรูเปรี้ยงเป็นรูเจอแบบนี้เป็นประจำแจ้งตำรวจไปก็ไม่คืบหน้าสักทีแล้วเขาบอกว่าเขาเคยออกอุบายนะฮะบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยเปิดไฟนอนทิ้งไว้เหมือนให้รู้ว่าฉันน่ะอยู่ในบ้านนะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับดูราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่วันไหนก็ตามปิดไฟนอนนั่นแหละฮะเสียงมาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขายืนยันนะเขาไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครแถวนี้แต่บ้านเขาเนี่ยยอมรับว่าอาจจะไม่ค่อยได้สูงสิงหรือไปคุยอะไรกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไม่พอใจกับเขานะฮะลองไปฟังเสียงลูกสาวเขาดูครับที่เป็นรูแรกเราคิดเราก็ปรึกษากับเพื่อนว่าทำไมมันถึงมีรอยทุกคนก็มาพยายามวิเคราะห์ว่ามันบีบีกันหรือเปล่าหรือเป็นพวกนักเล่นปืนลองของเขาอาจจะนัดพบกันเพื่อที่จะซื้อขายแล้วเขาก็มาลองที่กระจกบ้านเราตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่ว่าหลังๆไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนเขาเล็งว่าเราที่จะอยู่เล็งตอนที่เราอยู่บ้านบางวันเราเปิดไฟหลอกเอาไว้นะว่าเราอยู่บ้านเราอยู่ข้างบนนะเขาก็ไม่ยิงแต่ว่าพอเราปิดประตูบ้านเหมือนรู้ว่าเราเข้าบ้านแล้วอะค่ะแล้วเราขึ้นมาข้างบนเขาก็ยิงเราก็เลยคิดว่าหรือจะเป็นคนใกล้บ้านที่รู้ว่ารู้การกระทำของเราในการเดินขึ้นเดินลงทำไมเขาถึงรู้ได้ตลอดเวลาว่าเราอยู่ในห้องนะดังนั้นถึงเวลายิงแล้วเหมือนจะรู้เวลานะฮะผู้เสียหายบอกว่าเข้าบ้านปุ๊บมาเลยนะฮะกระสุนปริศนาน็อตปริศนาบอกพี่กัดกันหน่อยนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นจะเข้าไปดูไปช่วยเหลือผู้เสียหายเขาหน่อยนะฮะก็ในพี่กัดของสำโรงเหนือนะครับหมู่ที่3อ่ะชัดเจนหน่อยหมู่ที่3นะครับเผื่อเข้าไปช่วยดูเขาหน่อยนะนะฮะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะขี้เกียจเป็นพอถอขี้เกียจเก็บหลักฐานขี้เกียจแบบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และที่สำคัญเนี่ยก็ต้องพบกับความเสียหายโดยต้องมาเปลี่ยนกระจกเองตลอดเป็นอันตรายนะเนี่ยขี้เกียจนี้หมายถึงเจ้าของบ้านนะขี้เกียจเก็บกระสุนแล้วนะฮะต้องฝากตำรวจสภ.สำโรงเหนือนะท่านต้องสละเวลานะฮะมาช่วยดูแลชาวบ้านหน่อยแล้วจะได้มาสืบด้วยจะได้รู้ไปสืบดูรอบๆเนี่ยว่าใครที่ทำแล้วใครมีเรื่องกับเจ้าของบ้านหรือเปล่าเขาจะไม่รู้ตัวไงต้องช่วยชาวบ้านนะฮะสละเวลาเลยเหรอครับใช่นาทีต้องควรสละเวลาฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ